ซชั่นนำผู้บริหารเก่ากลับมาฟื้นศรัทธาผู้ชมหลังกระแสแบรนด์เนชั่นสะเทือนองค์กรท่ามกลางคำถามจากสังคมในเรื่องของการทำหน้าที่สื่อมวลชนของเครือเนชั่นเกี่ยวกับจริยธรรมและความรับผิดชอบของสื่อมวลชนผู้บริหารสื่อได้ออกมาชี้แจงทิศทางใหม่ในการทำหน้าที่สื่อพร้อมย้ำว่าที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่บิดเบี้ยวไประยะหนึ่งซึ่งมีการแถลงข่าวขึ้นที่สำนักงานใหญ่ย่านบางนาเมื่อช่วงบ่ายวันที่10ของเดือนพฤศจิกายนภายหลังผู้ประกาศข่าวระดับแม่เหล็กของสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีได้ตบเท้ากันลาออกได้แก่กนกรัตน์วงสกุลธีระธัญญาไพบูลย์อัญชลีไพรีรักษ์และสันติสุขมะโรงศรีท่ามกลางแรงกดดันทางสังคมให้เลิกสนับสนุนสินค้าที่โฆษณากับสถานีโทรทัศน์ช่องนี้ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาและกระแสข่าวว่าจะผู้มีอิทธิพลทางการเมืองจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่โดยถ้อยแถลงสำคัญจากปากผู้บริหารหลักๆ ก็คือการสร้างความเชื่อมั่นอีกครั้งเพื่อให้เครือเนชั่นกลับมาเป็นสถาบันสื่อเหมือนเดิมโดยการนำแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมที่เรียกว่า Nation Way กลับมาหลังจากที่ผ่านมาได้ถูกโจมตีในเรื่องจุดยืนทางการเมืองอยู่หลายครั้งหลายหนโดยเฉพาะบนเวทีของการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและประชาชนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานอกจากแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวแล้วนายชายบุญนาคประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมหาชนจำกัดเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปได้กล่าวในที่ประชุมกรรมการบริหารในวันพฤหัสที่12พฤศจิกายนว่าได้นำเสนอชื่อนายอดิศักดิ์ลิ้มปรุงพัฒนกิจอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Nation Broadcasting Corporation จำกัดมหาชนหรือ Nation TV ให้กลับมานั่งเป็นผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งหลังจากการแถลงข่าวในอดิศักดิ์ลิ้มปรุงพัฒนกิจโพสต์ทางบัญชี Facebook ของตัวเองว่าข้อเขียนถึงเนื้อหาที่ผมได้แลกเปลี่ยนกับคุณชายบุญนาคประธานเครือเนชั่นก่อนยอมรับในการกลับไปสู่ตำแหน่งเดิม CEO ของบริษัท Nation Broadcasting Corporationจำกัดมหาชนถึงแนวทางทำงานที่มีเป้าหมายร่วมกับเพื่อให้ช่องเนชั่นทีวี22ได้กลับมาสู่ความเป็นสถานีข่าวมืออาชีพสถานีข่าวโทรทัศน์ประชาชนที่ให้ความไว้วางใจในทุกข่าวสารและการวิเคราะห์ที่นำเสนอโดยตระหนักว่าความน่าเชื่อถือเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่ามากที่สุดโดยช่องเนชั่นทีวีจะต้องยกระดับข่าวในการทำข่าวให้ได้มาตรฐานของสถานีข่าวทั่วโลกที่พึงมีด้วยการทำหน้าที่หลักๆเช่นทำหน้าที่เกตคีเปอร์ผู้เฝ้าประตูข่าวสารเน้นในการนำเสนอความจริงความถูกต้องที่ผ่านการตรวจสอบกลั่นกรองอย่างปราศจากอคติไม่เน้นความเร็วเพราะว่าปัจจุบันข่าวสารบนโซเชียลมีเดียจากทุกที่และคนที่แข่งขันการทำหน้าที่เหมือนนักข่าวทำให้มีทั้งความเร็วและปริมาณปะปนไปกับข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ถูกต้องและสื่อหลักอย่างเนชั่นทีวีจำเป็นจะต้องทำหน้าที่กลั่นกรองตรวจสอบความจริงและความถูกต้องก่อนนำเสนอผ่านช่องทางต่างๆภายใต้แบรนด์ Nation TV และได้ทำหน้าที่เป็นกระจกส่องสังคมที่ไม่บิดเบี้ยวซื่อสัตย์ในการทำหน้าที่ที่สะท้อนความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างรอบด้านมากที่สุดเพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินและทำหน้าที่เป็นตะเกียงส่องสังคมกำหนดวาระทางสังคม Setting Agenda เป็นดังตะเกียงส่องแสงสว่างแก่สังคมให้มองให้เห็นวาระทางสังคมที่พึงมีทำให้สังคมนั้นตื่นรู้มองเห็นอย่างกระจ่างแจ้งถึงประเด็นปัญหาสำคัญของสังคมเพื่อทำให้เกิดการปรับปรุงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและได้ทำหน้าที่ Watchdogหมาเฝ้าบ้านตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนเฝ้ามองติดตามตรวจสอบกลิ่นที่มีความไม่ชอบมาพากลในการทำงานของภาครัฐย้ำเตือนให้ทำงานเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะซึ่งได้ทำหน้าที่โรงเรียนของสังคมองค์กรเนชั่นจะต้องทำหน้าที่เสมือนเป็นโรงเรียนของสังคมเป็นแพลตฟอร์มทางสังคมที่เปิดกว้างสำหรับทุกภาคส่วนในสังคมในการสร้างเสริมองค์ความรู้ใหม่ๆนำเสนอออกไปสู่สังคมให้สังคมได้เรียนรู้ร่วมกันเสมือนเป็นโรงเรียนของสังคมเพื่อขับเคลื่อนให้สังคมไทยก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและข้อความที่ผมได้ส่งถึงคุณชายบุญนาคประธานเครือเนชั่นหลังจากที่ได้มีโอกาสสนทนาการเป็นครั้งแรกเมื่อค่ำวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนการแถลงข่าวเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ต้องแจ้งต่อผู้สื่อข่าวถึงการทาบทามผมให้กลับมาทำหน้าที่ CEO NBC เจ้าของ Nation TV ที่เป็นบริษัทลูกของ Nation Group และขอบคุณคุณชายที่มีความเชื่อมั่นครับ
ในส่วนโครงสร้างผู้บริหารกรรมการหลักผู้ถือหุ้นยังคงเดิมแต่นายฉายไม่ได้ตอบว่ามีการเจรจาพูดคุยกับนายสุทธิชัยยุนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทเพื่อกลับมาบริหารหรือไม่จากข้อมูลที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสัดส่วนในการถือหุ้นรายใหญ่5อันดับแรกพบว่าบริษัทมหาชนจำกัดยูซิตี้ซึ่งเป็นธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีเจ้าของเดียวกับกลุ่ม BTS ที่เป็นผู้ถือหุ้นมากที่สุดตามมาด้วยบมจ. News Network Corporation จากสิงคโปร์นายสมบัติพาณิชย์ชีวะและนายสุทธิชัยแซ่หยุ่นอดีตผู้บริหารเครือเนชั่นอย่างไรก็ตามยังมีนายปราบดายุ่นลูกชายของนายสุทธิชัยอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ถือหุ้นลำดับที่13จากข้อมูลนี้จะทำให้ครอบครัวของนายสุทธิชัยถือหุ้นรวมกันเป็น 7.78% และถือว่าเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นลำดับที่4ได้นายวิรศักดิ์พงศ์อักษร1ใน3บรรณาธิการเครือเนชั่นที่ถูกสั่งให้ยุติออกรายการเนชั่นสุดสัปดาห์ทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีเนื่องจากขัดนโยบายสถานีในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งบรรณาธิการอาวุโสเครือเนชั่นได้กล่าวยอมรับการทำงานที่ผ่านมาของสถานีนั้นบิดเบี้ยวได้กล่าวว่ารู้สึกเศร้าใจเมื่อเห็นน้องๆภาคสนามเวลารายงานข่าวการชุมนุมต้องหลบๆซ่อนๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ดูแลสื่อทีวีโดยน้องบางคนต้องปิดไมค์ต้องไม่มีไมค์ในชั้นหรืออยู่ห่างจากม็อบมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขณะที่ช่องอื่นๆสามารถรายงานตรงกลางม็อบกลางมวลชนได้นายวิรศักดิ์ได้กล่าวระหว่างแถลงข่าวไว้และเขาก็กล่าวอีกว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดคำถามที่ว่ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการกลับไปสู่การทำหน้าที่สื่ออย่างแท้จริงเป็นสถาบันสื่อที่ทุกคนก็มีความภาคภูมิใจได้มากที่สุดการที่เราดึงกลับแม้ว่าจะบิดเบี้ยวไปบ้างระยะหนึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ถ้าทุกคนช่วยกันนายวิรศักดิ์ได้กล่าวในด้านนางสาวนิภาวรรณแก้วรากมุกประธานสหภาพแรงงานเครือเนชั่นได้กล่าวเสริมว่าที่ผ่านมาเสียงวิพากษ์วิจารณ์สื่อเนชั่นต่อพนักงานโดยเฉพาะฝ่ายข่าวก็ได้รับผลกระทบโดยตรงในจังหวะของความขัดแย้งทางการเมืองสื่อจะถูกป้ายไปว่าเป็นสื่อที่เลือกข้างเธอได้กล่าวว่าเราเองก็ไม่พ้นข้อกล่าวหานั้นในฐานะตัวแทนสหภาพก็ได้มาสะท้อนให้ผู้บริหารทุกระยะผู้บริหารก็ให้ความมั่นใจว่าจะกลับมาสู่สถาบันสื่อโดยในนามพนักงานเมื่อเรากลับมาสู่เนชั่นเวย์พนักงานทุกคนพร้อมสนับสนุนเพื่อให้สถาบันมีความเป็นสื่อมืออาชีพต่อมาอย่างไรก็ตามในช่วงแรกของการแถลงข่าวในฉายบุญนาคได้กล่าวว่าเนชั่นยังคงเป็นสถาบันข่าวและการที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพที่ตั้งใจเพื่อองค์กรที่ได้ลาออกไปตามวิถีชีวิตหรือตามความฝันของเขาเป็นเรื่องปกติทางธุรกิจและย้ำว่าองค์กรของเราเป็นองค์กรข่าวอันดับหนึ่งซึ่งได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมาโดยตลอดและได้กล่าวว่าเราไม่ได้ขายดาราหรือผู้ประกาศแต่แน่นอนดาราผู้ประกาศเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญแต่เราขายความน่าเชื่อถือความจริงเราเป็นดั่งแสงเทียนนำทางของสังคมไทยในยามมืดมิดเราเป็นดังกระจกสะท้อนสังคมที่บิดเบี้ยวในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ทำให้เป็นกระจกที่บิดเบี้ยวเสียเองด้วยซึ่งเราขายความรับผิดชอบต่อสังคมแต่มันก็ยังมีข้อถกเถียงหลังที่ฉายบุญนาคได้กลุ่มบังเหียนสื่อของค่ายบางนาโดยนับตั้งแต่ฉายบุญนาคได้เข้าบริหารเครือเนชั่นเมื่อพ.ศ. 2562บริษัทก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนบริหารงานอย่างต่อเนื่องท่ามกลางภาระหนี้สินจำนวนมากทั้งที่เกิดจากต้นทุนการประมูลทีวีดิจิทัลและภาวะการขาดทุนของหน่วยธุรกิจอื่นๆเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่ออย่างไรก็ตามภายใต้การบริหารงานครั้งหนึ่งของเขาถูกเรียกว่าพ่อมดน้อยแห่งวงการหุ้นมันก็มีข้อถกเถียงและเสียงวิจารณ์มาอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่ความใกล้ชิดกับคนในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีและยังมีข้อกังขาในจริยธรรมสื่อสู่วิกฤตการเงินของบริษัทอีกด้วย 1. ความใกล้ชิดกับบุคคลในรัฐบาลประเด็นที่ยังคงถูกกล่าวมาถึงอย่างต่อเนื่องและถูกโยงไปกับประเด็นความเป็นกลางสำหรับของสำนักข่าวแห่งนี้ก็คือความใกล้ชิดกับบุคคลในรัฐบาลก็เนื่องมาจากตั้งแต่เครือเนชั่นถูกควบกิจการโดยบริษัท News Network Corporation จำกัดมหาชนซึ่งในขณะนั้น
นางสาววทัญญาวงโอภาสีซึ่งเป็นภรรยาของนายฉายบุญนาคได้นั่งเป็นกรรมการบริษัทด้วยแต่ภายหลังการควบกิจการเสร็จสิ้นเธอก็เข้าเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นในบริษัทสื่อแห่งนี้ด้วยหลังจากนั้นก็มีการแต่งตั้งนายฉายให้เป็นประธานกรรมการเครือเนชั่นอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวยังถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ่อยครั้งหลังจากที่นางสาววรรณยาได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐถึงแม้ว่าจะออกมายืนยันว่าได้ขายหุ้นบริษัทสื่อมวลชนทั้งหมดก่อนวันยื่นสมัครต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็มีเอกสารที่ยืนยันได้ตามกฎหมายครบถ้วนแล้วก็ตาม 2. วิบากกรรมของเนชั่นในการแบนเนชั่นโดยย้อนไปหลังเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อนักข่าวจากช่องเนชั่นทีวีได้แสดงตนเป็นนักข่าวจากอีกช่องหนึ่งหรือ New TV เพื่อที่จะสัมภาษณ์ผู้ชุมนุมด้วยเหตุที่ต้องปกปิดต้นสังกัดเนื่องจากในการรายงานข่าวการชุมนุมหลายๆพื้นที่ที่ผ่านมาทีมข่าวเนชั่นถูกคุกคามและกดดันในการปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอดแต่ต่อมาผู้ให้สัมภาษณ์ได้พบว่าคลิปสัมภาษณ์ของตัวเองไปออกอากาศในช่องเนชั่นทำให้เกิดการแบนสปอนเซอร์เนชั่นขึ้นมาและก็ตามด้วยแบนเนชั่นซึ่งส่งผลให้เกิดการรณรงค์ไม่สนับสนุนโฆษณาสถานีดังกล่าวพร้อมกับเรียกร้องจุดยืนของสินค้าดังกล่าวต่อกรณีนี้และก็ทำให้หลายๆบริษัทใหญ่ได้ตัดสินใจชะลอการสนับสนุนรายการโทรทัศน์ทีวีของ Nation TV 3ผลประกอบการยังขาดทุนแม้ว่าจะไม่สามารถบอกได้ว่าผลกระทบจากการรณรงค์ในสังคมออนไลน์ต่อเครือเนชั่นนั้นเป็นอย่างไรแต่ด้วยการแข่งขันในอุตสาหกรรมสื่อสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีก็ส่งผลให้เครือเนชั่นก็ยังคงประสบปัญหาทางการเงินอยู่สำหรับผลประกอบการของ Nation TV ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่าขาดทุนอยู่ 18.23 ล้านบาทคิดเป็นขาดทุนเพิ่มขึ้นกว่า 104% เมื่อเทียบกับกำไรในช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนผลประกอบการของบริษัทมหาชนจำกัด Nation Multimedia Group ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Nation TV ยังคงถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย SPหรือ suspension เพื่อห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนื่องจากบริษัทยังไม่นำส่งงบการเงินในไตรมาสที่2